สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยหนังสยองขวัญหักมุมที่มีชื่อเรื่องว่า Body ศพ19เป็นภาพยนตร์ในปี2007นะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทาง Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ Body ศพ19เรื่องราวเปิดเรื่องมาในห้องนึงที่มีแมวตัวนึงเดินมาแทะเศษอวัยวะของใครบางคนซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นวันนี้เขามาดูคอนเสิร์ตแต่ว่าเขาได้พบว่ามีคนมาลืมชุดสูทเอาไว้ซึ่งเขาก็พยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอเขาจึงเรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้านแต่ว่าตัวของเขานั้นกลับลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้เขาจึงเอากระเป๋าตังค์ในสูทนั่นมาจ่ายเงินค่าแท็กซี่แทนและเมื่อเขาเข้ามาในบ้านเขาก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างซึ่งมันมาจากขยะที่เน่าเสียนั่นเองเขาจึงนำมันไปทิ้งแต่เมื่อเขาเดินกลับเข้ามากลับพบว่าไฟในบ้านนั้นดับเขาจึงใช้ไฟฉายนั้นเดินไปรอบๆบ้านจนได้เจอกับไอ้แมวตอนต้นเรื่องที่มันเอาชิ้นส่วนอะไรบางอย่างมากินชลสิทธิ์นั้นตกใจเป็นอย่างมากถึงกับถอยหลังแล้วก็ไปนั่งตรงโซฟาได้แต่ว่าไฟในบ้านนั้นก็ติดพอดีเรื่องราวตัดมาที่หมอที่มีชื่อว่าสุธีซึ่งเขาก็ถูกปลุกขึ้นมาในตอนเช้าด้วยภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าหมออุษาเธอได้ถามกับหมอสุธีไปว่าหมอสุธีนั้นทำงานหนักเกินไปแล้วเงินจะท่วมบ้านอยู่แล้วให้ดูแลสุขภาพบ้างและเธอก็ขอตัวไปทำงานหลังจากที่หมออุษาเธอมาที่ทำงานของเธอหมอสุธีก็โทรมาถามว่าเห็นกระเป๋าสตางค์ของเขาหรือเปล่าเขาพยายามหาแล้วแต่ไม่เจอซึ่งหมออุษาก็บอกไปว่าลองหาดูดีๆเธอก็ไม่เห็นเหมือนกันขณะนั้นก็มีพนักงานมาตามหมออุษาไปและเรื่องราวก็ตัดมาที่โรงพยาบาลซึ่งหมอสุธีก็พยายามหากระเป๋าสตางค์ของตัวเองตรงโต๊ะทำงานขณะนั้นหมอจิ๊บที่เป็นหมอที่มาฝึกกับหมอสุธีเขาก็ได้เข้ามาถามว่าหมอสุธีนั้นหาอะไรอยู่แต่หมอสุธีก็บอกไปว่าช่างมันเถอะและเขาก็บอกให้หมอจิ๊บนั้นแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะชายเสื้อของหมอจิ๊บนั้นมันหลุดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ต่อว่าหมอจิ๊บเรื่องที่ว่าหมอจิ๊บนั้นสนิทกับพวกนักศึกษามากจนเกินไปควรจะเว้นระยะห่างระหว่างหมอกับนักศึกษาไว้และเขาก็ถามชื่อนักศึกษาคนที่มาตีสนิทกับหมอจิ๊บและขอหักคะแนนแล้วก็เตือนหมอจิ๊บไปว่าถ้าเกิดหมอจิ๊บจะมีพฤติกรรมแบบนี้อีกเขาจะไม่เซ็นผ่านหมอให้กับหมอจิ๊บซึ่งหมอจิ๊บก็เลยถามกับหมอสุธีไปว่ามีนักศึกษาหลายคนถามหาอาจารย์ดารารายหมอสุธีนั้นเห็นบ้างหรือเปล่าแต่หมอสุธีนั้นกลับไม่พูดอะไรแล้วก็บอกให้หมอจิ๊บต้องออกไปได้แล้วเรื่องราวตัดกลับมาที่ชลสิทธิ์หลังจากที่เขานั้นเลิกเรียนเขาก็ได้กลับมาช่วยพี่สาวนั้นทำกับข้าวพี่สาวของเขานั้นมีชื่อว่าเอซึ่งตัวของเอนั้นเป็นนักเรียนแพทย์โชลสิทธิ์จึงบอกกับพี่สาวไปว่าถ้าวันไหนจะไปเข้าเวรก็บอกนะเขาจะให้เพื่อนมานอนด้วยเอจึงถามไปว่าเป็นอะไรกลัวเหรอขณะนั้นเองโชลสิทธิ์ก็หันไปเห็นว่ามีรถจอดอยู่ตรงหน้าบ้านเขาจึงถามว่านี่รถของใครเอจึงบอกว่ารถของเจ้าของบ้านน่ะโชลสิทธิ์จึงบอกว่าทำไมเขาใจดีให้รถมายืมขับแบบนี้วันหลังถ้าเข้ามาบอกเขาบ้างสิเขาอยากจะเห็นหน้าเอจึงบอกไปว่าเขาไม่ค่อยมาหรอกเขาทำงานยุ่งและเอก็ต่อว่าโชลสิทธิ์ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยเบลอหรือเปล่าเอาหม้อหุงข้าวมาแช่ไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นเธอก็ให้น้องชายไปผ่ากุ้งแต่จู่ๆโชลสิทธิ์ก็เห็นว่ามีเลือดออกมาจากตัวของกุ้งหลังจากนั้นเขาก็ตกใจเพราะว่ามีดมันบาดไปที่มือของเขาจนพี่สาวต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาลซึ่งหมอคนที่รักษาโชลสิทธิ์และทำแผลให้กับเขาก็คือหมอจิ๊บนั่นเองหมอจิ๊บจึงถามไปว่านี่คุณกำลังเล่นอะไรอยู่หรือเปล่าโชลสิทธิ์จึงบอกไปว่าเขาไม่ได้เล่นยานะเขาปกติดีไม่เชื่อก็ตรวจฉี่เขาได้เลยซึ่งตัวของหมอจิ๊บจึงเอาไฟฉายมาส่องที่ตาของโชลสิทธิ์แล้วก็ถามเขาว่ามือที่กำลังชูอยู่มีกี่นิ้วและให้โชลสิทธิ์นั้นเอานิ้วชี้ไปแตะที่ปลายจมูกของตัวเองและมาแตะที่นิ้วของหมอจิ๊บแต่ว่าโชลสิทธิ์นั้นกลับแตะพลาดหมอจิ๊บจึงถามต่อไปว่าช่วงนี้มีเห็นภาพหลอนหรือว่ามีอาการหูแว่วบ้างหรือเปล่าโชลสิทธิ์จึงบอกไปว่าเขาจำไม่ได้หลังจากนั้นหมอจิ๊บจึงเขียนชื่อของโชลสิทธิ์ว่าเขาเขียนถูกหรือเปล่าโชลสิทธิ์จึงบอกว่าเขียนถูกและหมอจิ๊บก็ได้โทรไปหาหมออุษาให้คุยกับโชลสิทธิ์เมื่อโชลสิทธิ์ได้รู้ว่าหมออุษานั้นเป็นจิตแพทย์เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากและลูกหนีไปเพราะเขาไม่ชอบที่หมอจิ๊บตั้งหาว่าเขาเป็นคนบ้าแต่ว่าหมอจิ๊บก็ยังเดินตามมาแล้วก็เอานามบัตรของเขาที่เขียนเบอร์โทรของหมออุษาให้กับชลสิทธิ์ไป
หลังจากนั้นชนละศิษย์กับเอก็กลับมาที่บ้านซึ่งชนละศิษย์ก็เล่าให้กับเอฟังว่าหมอเขาหาว่าเขาบ้าและให้เขานั่งคุยกับจิตแพทย์ด้วยแต่ว่าเอก็คิดว่าอาการของชนละศิษย์นั้นกำลังเป็นมากกว่าเดิมไปพบจิตแพทย์หน่อยก็ดีและในคืนนั้นชนละศิษย์เขาก็ฝันร้ายอีกแล้วเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าประตูห้องมันเปิดเองวันต่อมาเรื่องราวต่อมาที่หมออุษาซึ่งหมออุษาได้รับสายจากหมอจิ๊บเรื่องของชลศิษย์ที่จะเข้ามารักษากับเธอในวันนี้หลังจากนั้นชลศิษย์ก็มาพอดีเขาได้เห็นรูปครอบครัวของหมออุษาที่ถ่ายกับลูกสาวและหมอสุธีหมออุษาก็ถามชลศิษย์ว่าอาการเขาเป็นอย่างไรบ้างชลศิษย์จึงเล่าให้ฟังว่าเขานั้นฝันร้ายฝันแต่เรื่องเดิมๆอยู่หลายๆคืนหมออุษาจึงให้ชลศิษย์เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้เธอได้ฟังถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดารารายภาพที่เขาได้เห็นเขานั่งอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งโต๊ะที่เขานั่งมันก็มองไปเห็นมุมที่ว่าดารารายกำลังนั่งคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจที่ได้เห็นรูปภาพที่ดารารายนั้นยื่นให้หลังจากนั้นดารารายก็ลุกออกมาและเดินมาตรงโต๊ะของเขาและโชลศิษย์ก็ได้ยินเสียงว่าเธอนั้นชื่อดารารายให้ตามหาเธอหลังจากนั้นโชลศิษย์ก็สะดุ้งจากการที่เขานั้นถูกสะกดจิตและเล่าความฝันให้กับหมออุษาได้ฟังอยู่และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ตัวของเขากำลังขับรถกลับบ้านพร้อมกับเอจึงถามไปว่าเป็นอย่างไรบ้างหมอเขารักษาอย่างไรชลศิษย์จึงเล่าให้ฟังว่าก็ถามอาการแต่ก็ไม่เห็นได้ให้ยามากินนะเอจึงบอกว่าให้ดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าเธอนั้นมีน้องชายเพียงแค่คนเดียวเรื่องราวตัดมาที่หมอจิ๊บซึ่งหมออุษาโทรมาหาหมอจิ๊บเกี่ยวกับข้อมูลของชลศิษย์ซึ่งตัวของหมอจิ๊บก็บอกไปว่าเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมนะหมออุษาจึงถามต่อไปว่าแล้วหมอจิ๊บรู้จักคนที่ชื่อดารารายหรือเปล่าแต่หมอจิ๊บก็บอกไปว่าไม่รู้จักเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นชลศิษย์มานั่งดูทีวีตรงโซฟาที่เดิมส่วนเอเธอก็ได้ลุกออกไปหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็ไปเข้านอนขณะนั้นเองหนังสือที่เอนั้นอ่านมันก็ถูกลมพัดชลศิษย์นั้นจึงเดินมาดูหน้าที่มันกางออกเป็นหนังสือเรียนของแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะของมนุษย์ซึ่งจู่ๆมือของเขากับใบหน้าของเขาก็กำลังจะกลายเป็นโครงกระดูกเหมือนในหนังสือแต่ว่าเขานั้นก็สะดุ้งตื่นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันและภาพหลอนของเขาอีกแล้วเมื่อเขานั้นเดินออกมาจากห้องเขาก็ได้เห็นภาพของใครบางคนผู้ชายกำลังพยุงหญิงสาวคนหนึ่งที่เหมือนจะสลบอยู่สิ่งที่เขาได้เห็นอยู่ตรงป้ายชื่อของเธอก็คือเป็นชื่อดารารายหลังจากนั้นเขาก็เดินตามไปพาดารารายเข้าไปในห้องในบ้านของเขาขณะที่เขากำลังจะไปส่องดูก็มีมือของผีนั้นมันดึงมือของชลศิษย์ไว้จนเขานั้นสะบัดและไปกระแทกกับกำแพงสิ่งที่เขานั้นติดมากับมือหลังจากที่ถูกผีนั้นดึงไว้เขาก็ได้เจอกับแหวนวงหนึ่งแต่เขากลับทำมันตกและเด้งเข้าไปในห้องนั้นเหมือนเดิมเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาหมออุษาได้มาที่มหาวิทยาลัยที่ดารารายนั้นเคยสอนที่นี่จนเธอได้เจอกับโนกที่เคยเป็นผู้ช่วยดารารายโนกจึงเล่าเรื่องของดารารายให้ฟังเรื่องราวจึงย้อนไปในคลาสเรียนคลาสหนึ่งขณะที่ดารารายกำลังสอนเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำและจิตสำนึกอยู่ก็มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเธอก็โทรคุยกับแฟนของเธอเพราะว่าทะเลาะกันดารารายจึงถามกับหญิงสาวคนนี้ไปว่าจำได้หรือเปล่าว่าเธอได้สอนอะไรแต่ว่านักศึกษาสาวนี้กลับไม่รู้แล้วบอกว่าให้อาจารย์นั้นสอนใหม่ได้ไหมอาจารย์จึงถามเธอไปว่าในวัยเด็กเธอมีเรื่องอะไรที่น่าอับอายบ้างหรือเปล่าซึ่งเธอก็ไม่ยอมตอบแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเธอเลยอาจารย์อย่ามายุ่งดีกว่าแต่เมื่อดารารายจ้องมาที่ตาของเธอกลับยอมตอบและนึกเรื่องราวในอดีตว่าในตอนเด็กๆนั้นเธอนั้นถูกพ่อของเธอนั้นตีและจู่ๆไอ้รอยพกช้ำพวกนั้นมันก็ขึ้นตามตัวของเธอหลังจากนั้นเธอก็โวกเวกโวยวายแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยเรื่องราวตักกลับมาณปัจจุบันนกจึงเล่าต่อไปว่าหลังจากวันนั้นโปรนักศึกษาก็เริ่มถอดออกไปจากวิชาของอาจารย์ดารารายมากหลายคนซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนั้นเจออาจารย์ดารารายเลยไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนแต่ว่าคนที่ฝากอาจารย์ดารารายให้มาทำงานที่มหาลัยนี้นั่นคือหมอสุธีนั่นเองแล้วเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นเมื่อหมออุษาได้รู้เข้าเธอก็เริ่มคิดมากขณะที่ลูกสาวของเธอนั้นใช้ช้อนเขี่ยจานข้าวจนมีเสียงดังเธอจึงดูลูกสาวจนหงอยไปเลยผู้เป็นพ่อจึงจะพาลูกสาวนั้นไปเข้านอนแล้วก็ถามกับหมออุษาไปว่าหมออุษาไปทำอะไรที่มหาวิทยาลัยหมออุษาจึงบอกไปว่าเธอนั้นมีเคสด่วนก็เลยจะเข้าไปหาข้อมูล
ซึ่งเธอกำลังจะถามเรื่องของดารานายแต่ว่าเขาได้หันไปเห็นในจอทีวีว่าเป็นข่าวงานคอนเสิร์ตวันนั้นที่เขานั้นไปดูกับหมออุษาแต่หมออุษาก็บอกไปว่าก็ใช่ไงวันนั้นน่ะหมอสุธีนั้นหนีกลับไปก่อนแต่หมอสุธีนั้นก็ไม่ได้ฟังแล้วก็เดินหนีไปเลยเรื่องราวตัดกลับมาที่มหาวิทยาลัยซึ่งนกกำลังจะกลับบ้านพอดีแต่ว่าก็มีแมวตัวหนึ่งวิ่งสวนเข้าไปเธอจึงวิ่งตามมันเข้ามาซึ่งไอ้แมวตัวนี้คล้ายๆกับแมวผีในตอนต้นเรื่องนกจึงเดินเข้าไปเรื่อยๆในพิพิธภัณฑ์สัตว์ซึ่งขณะนั้นเองก็เหมือนมีใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยขณะที่นกนั้นกำลังเดินเข้าไปเรื่อยๆเธอก็ได้เจอกับมือผีที่จะมาทำร้ายเธอจึงถอยหลังไปจนไปชนกับกำแพงและจู่ๆพวกผีเสื้อที่มันเป็นเพียงแค่ผีเสื้อประดับเท่านั้นมันกลับบินออกมาได้จนนกนั้นเสียชีวิตไปเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาในตอนที่อุษานั้นตื่นขึ้นในตอนเช้าก็พบว่าหมอสุธีนั้นหายไปเธอจึงมาถามกับแม่บ้านซึ่งแม่บ้านก็ตอบว่าน่าจะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากนั้นพวกตำรวจก็ได้มาที่สถานที่เกิดเหตุซึ่งขณะนั้นเองหมอจิ๊บก็กำลังให้การกับตำรวจอยู่ด้วยหมออุษาได้โทรไปหาหมอจิ๊บเพราะว่าเธอได้เห็นในข่าวว่านกนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งหมอจิ๊บก็บอกไปว่าก็เป็นอย่างที่ข่าวนั้นบอกนั่นแหละหมออุษาจึงบอกกับหมอจิ๊บไปว่าเธอเพิ่งเข้าไปหานกตั้งแต่เมื่อวานและเรื่องราวก็ตัดมาที่โชลสิทธิ์ซึ่งเขาได้แอบเข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วเอาเสื้อกราวของหมอนั้นมาใส่เอาให้เจ้าหน้าที่นั้นพามาในห้องเก็บศพเพื่อจะมาดูใบหน้าของนกเพราะว่าในคืนก่อนเขาได้ฝันถึงเหตุการณ์ที่นกนั้นเสียชีวิตไปซึ่งเมื่อเขาได้เห็นนกเขาจึงรู้ว่านกนั่นคือคนเดียวกับที่เขาฝันถึงเลยแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เอได้พาชลสิทธิ์นั้นไปทำบุญแล้วเธอก็ขอร้องน้องชายของเธอว่าให้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนได้ไหมไม่ต้องคิดถึงมันแต่ชลสิทธิ์ก็บอกไปว่าเขาทำไม่ได้ดารารายบอกกับเขาว่าต้องตามหาเธอเขาต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่งั้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดซึ่งเอก็พยายามปลอบน้องชายไม่อยากให้เครียดนักแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่หมอจิ๊บซึ่งหมอจิ๊บนั้นพาตัวของหมออุษามาที่เก็บร่างของผู้เสียชีวิตหมออุษาจึงถามไปว่าทำไมไม่บอกเธอเรื่องนี้เลยหมอจิ๊บจึงบอกไปว่าเขาไม่อยากไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเรื่องดาวตะกลับมาที่ชลสิทธิ์ซึ่งเขานั้นโทรไปที่ทำงานของหมออุษาแต่ว่าหมออุษานั้นก็ไม่อยู่และพนักงานก็บอกว่าหมออุษาไปที่โรงพยาบาลชลสิทธิ์จึงได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลนี้และเขาก็ได้เจอกับหมอจิ๊บหมอจิ๊บได้บอกว่าหมออุษานั้นกลับไปแล้วชลสิทธิ์จึงเตือนหมอจิ๊บไปว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาถามเกี่ยวกับเรื่องของดารารายหมอจิ๊บห้ามบอกนะไม่งั้นหมอจิ๊บจะเป็นรายต่อไปซึ่งขณะนั้นเองไอแมวผีนั่นมันก็มาอยู่ข้างๆตัวของหมอจิ๊บด้วยและเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านของหมออุษาซึ่งเธอนั้นกำลังเครียดอยู่หมอสุธีจึงเข้ามาถามกับภรรยาว่าเป็นอะไรหมออุษาจะบอกไปว่าเธอรู้เรื่องแล้วที่หมอสุธีนั้นมีผู้หญิงคนอื่นนั่นคือดารารายแม้ว่าเรื่องมันจะจบไปแล้วแต่เธอก็เสียใจอยู่ดีหมอสุธีจึงบอกกับหมออุษาไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นจะไม่มายุ่งกับเขาอีกแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่ชลสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเขาไปอาบน้ำเขามาเปิดทีวีก็ได้เจอกับหนังผีจนเขาต้องตกใจไปอีกแล้วและจู่ๆภาพในทีวีมันกลับเป็นภาพของหมอจิ๊บที่กำลังเดินอยู่ในโรงพยาบาลขณะนั้นเองหมอจิ๊บเขาก็ได้เห็นแมวผีตัวนั้นที่กำลังกินเลือดจู่ก็มีเลือดไหลลงมาตรงแว่นของหมอจิ๊บซึ่งนั่นเป็นเลือดจากดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ลอยตัวอยู่ด้านบนนั่นเองหลังจากนั้นเลือดพวกนั้นก็ไหลมาท่วมตัวของหมอจิ๊บและวิญญาณหญิงสาวก็เข้าเล่นงานหมอจิ๊บจนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นชลสิทธิ์ที่ได้เห็นภาพพวกนั้นเขาจึงได้กำลังจะออกไปจากบ้านและเขาก็ได้เจอกับไอ้แมวผีตัวนั้นเขาจึงตามมันไปซึ่งมันก็เข้าไปในห้องเดิมสิ่งที่เขาได้เห็นเขาเห็นว่าเอกำลังถูกใครบางคนนั้นทำร้ายชลสิทธิ์นั้นตกใจเป็นอย่างมากเขานั้นพุ่งตัวเข้ามาในห้องนี้แต่ก็ไม่ได้เจออะไรเลยเขานั้นปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นมันคืออะไรหลังจากนั้นเขาก็มองไปที่ด้านหน้าแล้วก็ได้เจอว่ามันมีแหวนวงนั้นที่เขานั้นเจอในวันนั้นมันตกอยู่ตรงนี้และเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งหมออุษาก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาให้ปากคำกับตำรวจเรื่องการตายของหมอจิ๊บซึ่งเธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอนั้นยืนยันศพของหมอจิ๊บสิ่งที่ตำรวจนั้นได้เจอก็คือมีนามบัตรของเขาที่มีเบอร์โทรของหมออุษานั้นหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งหมออุษานั้นก็คุ้นๆว่ามันเป็นของใครเรื่องราวตักกลับไปที่ชลสิทธิ์เขาได้เดินมาก้มดูถังใบหนึ่งซึ่งในนั้น
มันมีรอยถูกเผารูปอยู่ซึ่งมันเป็นรูปของหมอสุธีกับดาราร้ายนั่นเองจึงทำให้ตัวของชลสิทธิ์นั้นจำได้ว่าหมอสุธีเป็นสามีของหมออุษาและเขาก็แน่ใจได้ทันทีว่าหมอสุธีนั้นเป็นฆาตกรสังหารดาราร้ายเมื่อเขานำไปดูตรงชุดสูทเขาก็พบว่ากระเป๋าสตางค์นั้นเป็นของหมอสุธีด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่หมออุษาซึ่งหมออุษานั้นมาที่บ้านของชลสิทธิ์และเธอก็เดินเข้ามาในห้องใต้ดินแล้วก็ได้เจอรูปของหมอสุธีที่ถ่ายคู่กับดาราดายขนาดนั้นเองชลสิทธิ์ก็โทรเข้ามาแล้วก็ถามว่าตอนนี้หมออุษานั้นอยู่ที่ไหนเขานั้นอยู่ที่หน้าบ้านของเธอแล้วเขารู้แล้วว่าหมอสุธีนั้นเป็นฆาตกรหลังจากนั้นชลสิทธิ์ก็เข้ามาในบ้านของหมออุษาเพื่อจะมาช่วยดูแลลูกของหมออุษาที่อยู่ในบ้านแต่เมื่อเขานั้นเข้ามาและคิดว่าลูกของหมออุษาอยู่ในผ้าห่มเขาจึงไปเปิดดูแต่จู่ๆกลับไม่มีใครเลยหลังจากนั้นเขาก็วิ่งลงมาที่ด้านล่างแล้วก็ได้เจอกับหมออุษาหมออุษานั้นพยายามถามหาลูกสาวของตัวเองว่าลูกสาวของเธอนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าชลสิทธิ์นั้นกลับบอกว่าเขามีเรื่องสำคัญกว่าเขารู้แล้วว่าหมอสุธีนั้นเป็นฆาตกรเขาเป็นคนฆ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราดายนกหรือว่าหมอจิ๊บตอนนี้หมออุษานั้นไม่ปลอดภัยซึ่งหมออุษาก็บอกไปว่าเธอไม่ไหวแล้วเธอรักษาชลสิทธิ์ต่อไปไม่ไหวแล้วคนที่ทำนะก็คือคุณนั่นแหละแต่ว่าชลสิทธิ์นั้นก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำตอนนี้พี่สาวของเขาก็ถูกหมอสุธีนั้นจับตัวมาอยู่ด้วยแต่หมออุษาก็บอกไปว่าพี่สาวของชลสิทธิ์น่ะเสียชีวิตไปแล้วนะและคนที่ทำก็คือคุณเองรวมถึงเธอนั้นบอกว่าคุณไม่ใช่ชลสิทธิ์ซึ่งชลสิทธิ์ก็งงมากหมออุษาจึงยื่นบัตรใบหนึ่งให้กับชลสิทธิ์แล้วบอกว่าชลสิทธิ์อยู่ล็อกเกอร์ที่19และเมื่อชลสิทธิ์นั้นเงยหน้าขึ้นมาจู่ๆหมออุษาที่เคยอยู่ตรงหน้าของเขากลับกลายเป็นวิญญาณของดาราดายซึ่งชลสิทธิ์เขาก็ต่อสู้กับวิญญาณของดาราดายแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปเขาได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลล็อกเกอร์ที่19ป้ายที่เห็นอยู่ตรงหน้าชื่อก็คือชลสิทธิ์เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวจึงย้อนไปวันที่ชลสิทธิ์นั้นเสียชีวิตไปเขาก็คือน้องชายของดาราดายนั่นเองเรื่องราวจึงเผยให้เราได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ชลสิทธิ์แต่คนที่กำลังตามหาดาราร้ายตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นคือหมอสุธีนั่นเองเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่หมอสุธีนั้นไปดูคอนเสิร์ตเขาคิดว่าตัวเองคือชลสิทธิ์มาตั้งแต่แรกในตอนที่เขาหั่นกุ้งก็คือหมอสุธีที่เป็นคนหั่นและคนที่ทำร้ายทุกคนนั่นคือตัวของหมอสุธีเองตำรวจก็ได้บุกมาที่นี่เรื่องราวตัดมาในตอนที่หมอสุธีถูกนำไปขึ้นศาลซึ่งสรุปแล้วหมอสุธีนั้นถูกวิเคราะห์ว่ามีอาการทางจิตเขาได้สร้างบุคลิกขึ้นมาและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นชลสิทธิ์ศาลจึงให้หมอสุธีนั้นไปรักษาตัวก่อนและชะลอการพิพากษาเอาไว้แต่ว่าตัวของหมอสุธีเขายังคิดว่าเขานั้นเป็นชลสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมเขากลับเห็นว่าวิญญาณของดารารายนั้นมาปรากฏตัวให้เขาเห็นเขาจึงวิ่งลงมาจากรถซึ่งก็มีรถบรรทุกเหล็กนั้นวิ่งเข้ามาพอดีและเบรกกระทันหันจนทำให้เหล็กพวกนั้นมันพุ่งเข้ามาหาหมอสุธีเรื่องราวจึงย้อนไปก่อนที่หมอสุธีจะเสียชีวิตในวันที่เขานั้นนัดดาราดายออกมากินข้าวด้วยกันเขาได้วางยาเธอและก่อนที่เธอนั้นจะสลบไปเธอได้ใช้วิชาการสะกดจิตของเธอนั้นทำให้หมอสุธีนั้นจำได้แต่ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเธอผู้หญิงที่มีชื่อว่าดาราดายและเขาจะต้องตามหาเธอไม่ว่าจะยังไงก็ตามและเรื่องราวบอดี้ศพ19ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่โคตรจะหักมุมเลยนะครับมันดำเนินเรื่องเริ่มต้นมาตั้งแต่ในอดีตด้วยความที่ว่าหมอจุธีเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยกลับมามีกิ๊กเป็นอาจารย์ดาราดายและเธอเนี่ยกลับตั้งท้องขึ้นมาเธอเนี่ยมาขู่แบ็กเมย์หมอจุธีด้วยการเอารูปที่แอบถ่ายมาแบ็กเมย์เขาสุดท้ายแล้วหมอจุธีเนี่ยก็เลยจะจัดการกับเธอแต่ก่อนที่เธอจะสลบไปเธอสะกดจิตหมอจุธีว่าให้ตามหาเธอผู้หญิงที่มีชื่อว่าดาราดายหลังจากนั้นแหละครับหลังจากที่เขานั้นจัดการกับดาราลายไปแล้วสิ่งที่วิ่งอยู่ในหัวของเขาทำให้เขานั้นคิดว่าเขาคือชลสิทธิ์ที่เป็นน้องชายของดาราลายซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจารย์ดาราลายเนี่ยมีชื่อเล่นว่าเอนั่นเองนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอไม่มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามตามหาจนทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาบ้า นะครับเพราะว่าทุกคนเห็นว่าเขาเป็นหมอสุธีไม่ใช่ชลสิทธิ์แต่ก็ไม่มีใครเนี่ยพูดอะไรเลยพยายามรักษาเขาไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วก็เริ่มมีคนตายไปเรื่อยๆครับจนเรื่องเนี่ยมันเริ่มบานปลายสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกตำรวจจับไปในที่สุดแต่ก็เหมือนเป็นเวรกรรมนะครับวิญญาณของดาราลายเนี่ยก็มาเล่นงานเขาจนเสียชีวิตไปในที่สุดนั่นเอง
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับภาพยนตร์เก่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่หักมุมมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอยู่ที่เคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไป